สวัสดีครับพบกับผมเรนแมนครับมาต่อกันกับเกม EUC นะฮะในการเล่นเป็นชนเผ่า สวัสดีครับพบกับผมเรนแมนครับสวัสดีครับพบกับผมเรนแมนครับมาต่อกันกับเกม EUC นะฮะในการเล่นเป็นอาณาจักรโคโคเม่นะฮะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมายาที่ล่มสลายนะครับตอนนี้เรารวบรวมดินแดนในบริเวณเม็กซิโกตอนใต้แล้วก็อเมริกากลางไว้ได้ส่วนใหญ่แล้วนะฮะในเม็กซิโกเนี่ยพวกชนเผ่าแอสเท็กแล้วก็พวกหรือว่าชนกลุ่มวัฒนธรรมเมโสอเมริกานะฮะก็อยู่ใต้อำนาจเราเกือบหมดแล้วด้วยนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นเมืองขึ้นนะฮะส่วนทางเหนือก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาเป็นพันธมิตรด้วยหลังจากผนวกตรงนี้หมดแล้วครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกก็ไปยึดอาณานิคมคาริบัสของโปรตุเกสมาด้วยตรงนี้ได้เกาะคิวบาแล้วก็ทางใต้นี่ก็รุกมาถึงแถวๆโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์นะฮะฝั่งนี้ก็มาถึงแถวบราซิลด้วยครับเดี๋ยววันนี้จะได้รุกรานนะฮะขับไล่อาณานิคมของสเปนแล้วก็โปรตุเกสด้วยครับแล้วก็ขยายกองทัพแล้วก็ขยายอาณาจักรให้มันกว้างไกลออกไปครับตรงนี้ทรูดกับอาณานิคมนิวเกรนาดาอันนี้เพิ่งรบกันนะครับเราน่าจะต้องมาตีคาริบัสก่อนแต่ตรงนี้ก็อีกหลายปีเลยครับฝั่งคาริบัสนี่โห 8-9 ปีเลยนะงั้นน่าจะต้องมาทางฝั่งทางเหนือก่อนนะครับฝั่งนี้มีเผ่ามัชเคเรโลเดี๋ยวเราต้องไปยึดให้หมดเลยด้วยครับรวบรวมแหล่งขุดทองให้หมดเลยนะฮะน่าจะทำให้เรามั่งคั่งได้ส่วนเผ่ามูอิสกาตรงนี้ยังเป็นมิตรกันอยู่ครับวันแล้วก็ไปกันเลยนะฮะตอนนี้มารวมทัพกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาสำรวจพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำโอริโนโคด้วยครับปัจจุบันก็เป็นประเทศเวเนซุเอลาฮะตอนนี้เป็นที่อยู่ของเผ่าแคริบแล้วก็เดี๋ยวต้องเก็บเงินเพื่อรับเอาแนวคิด printing press มาด้วยฮะการสร้างเครื่องพิมพ์นะฮะเผยแผ่องค์ความรู้ออกไปอ้าวคิงราเดสแล้วโอ้ได้คนใหม่ทายาทไม่ค่อยดีเลยครับหรือว่าจะปลดไปก่อนแล้วรอคนใหม่ลองเสียงรอคนใหม่ดีกว่าคนนี้ค่าสกิลแค่7เองฮะไม่พอใจเราต้องให้มันได้หลัก10ครับแต่ว่าคนปัจจุบันนี้ก็ค่าสกิลแค่9เองนะPrinting นี่ต้องใช้เกือบ 1,500 เลยครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้มาใส่อีดิกไปด้วยจะให้มันเต็ม2แคว้นนี้ไวๆครับมีเมืองใหญ่ๆอยู่ 2-3 เมืองนะถ้ามันเต็มเมืองใหญ่ตรงนี้แล้วก็เมืองหลวงด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เมืองใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เมืองใหญ่ครับ3เมือง4เมืองตรงนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปได้เยอะเลยครับเงินที่ต้องใช้ก็จะได้น้อยลงด้วยนะส่วนฝั่งนี้ฝรั่งเศสยังเป็นมิตรกันไม่ได้ส่วนทั้งอังกฤษสเปนโปรตุเกสนี่มีทีท่าเป็นศัตรูหมดเลยครับมีฝรั่งเศสที่โอเคสุดแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเร่งขยายกองทัพเร่งขยายเศรษฐกิจแล้วก็ขนาดของประเทศด้วยครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าของพวกล่าอาณานิคมนะเงินทัพนี้เพิ่มไปอีกนะครับให้ได้สัก 15,000ยังไม่เต็มลิมิตด้วยแล้วก็กองเรือเกินลิมิตไปแล้วครับ สล็อตความสัมพันธ์ก็เต็มอยู่เนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วได้ทายาทคนใหม่มาค่าสกิลก็ไม่ต่างจากคนก่อนเลยนะแล้วก็ตรงนี้ยังสร้างสเตทไม่ได้ หรือว่าจะมาตีอาณานิคมเปรูกันบ้างอาณานิคมเปรูเรามีเคลมอยู่นะฮะหรือว่าจะปล่อยตรงนี้ให้เป็นประเทศสหราชก็ได้ฮะเป็นเผ่าชิมูนะครับจะได้ยึดมาให้หมดเลยฮนะแล้วก็ปลดปล่อยพวกชนเผ่าอินคาตรงนี้ด้วยเอามันไว้เป็นเป้าการลุกรานของสเปนครับแล้วก็ government reform ขั้นที่4ฮะ modernization เรามาเลือกเป็น centralized power นะฮะตรงนี้ก็จะช่วยลด cost core creation cost นะฮะอีก 5% ด้วยรวมกับตรงขั้นแรกตัวนี้ก็เป็นลดไปได้ 15% เลยนะฮะประหยัด administrative power ไปได้แล้วก็ช่วยลด step ability cost ด้วยอีก 5%ใช้การปกครองรูปแบบนี้ไปก่อนนะฮะมันช่วยลดคอสในการผนวกเมืองครับในช่วงที่เร่งขยายดินแดนช่วงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาอัพไอเดีย administrative ด้วยครับโคโลนิสต์ว่างหนึ่งคนนะฮะมาเร่งสำรวจชายฝั่งตรงนี้ดีกว่าถ้าเรามีดินแดนชายฝั่งเยอะๆเนี่ยกองเรือมันก็จะโตขึ้นได้นะฮะแล้วก็ exploration idea ขั้นที่5ไปด้วยส่วน military เดี๋ยวเก็บเงินอีกประมาณ200กว่าครับได้แม่ทัพมา1 คนได้กองคิสเตเดอร์นะฮะแล้วก็มาใส่แคริบาสเป็นศัตรูอีกทีครับส่วนโปรตุเกสยังไม่ใส่นะฮะเดี๋ยวฝั่งนี้ผนวกเมืองขึ้นช้ามากเลยครับเพราะว่าภาพลักษณ์เรามันน้อยนะฮะยิ่ง diplomatic reputation หรือว่าภาพลักษณ์ทางการทูตสูงๆนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เราผนวกเมืองขึ้นได้เร็วขึ้นตอนนี้สเปน military 14แล้วนะเรายัง12อยู่เลยครับแต่ต้องเร่งเอา printing มาก่อนจะได้อัพทีเดียว2เวลเลยครับแต่ว่า military ตันนะงั้นเดี๋ยวไอเดียสักขั้นก่อนแล้วกันครับจะได้ปลดล็อก national idea ขั้นที่6ด้วยครับ attrition for enemy นะตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มการสูญเสียของกองทัพศัตรูนะครับในพื้นที่ของประเทศเรานะถ้ามันลุกรานเราก็เนี่ยมันจะสูญเสียกองกำลังมากขึ้นกว่าปกติครับแล้วก็เป็นศาสนาไปด้วยตอนนี้ค่า Religious Unity เหลือแค่ 64% เองนะฮะเราต้องเปลี่ยนศาสนาไปด้วยฝั่งนี้เจอกบฏแต่ยังอ้อมไปตีได้อยู่ครับได้หรือยัง printing press ขาดอีกประมาณ30ครับแต่มูอิสกานี่ก็กบฏตลอดเลยนะไม่เคยได้สงบครับแล้วก็กดรับไปเลยนะ printing หรือว่าจะรอก่อนหรือว่าร้อยมันเต็มเมืองใหญ่ตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ตรงนี้เหลืออีก1 เมืองนะครับ ส่วนการเปลี่ยนถ้าเกิดอยากเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสเตียนนะฮะไปเข้ารีดเนี่ยเราต้องรอ decision นะฮะนี่มันจะโผล่มาแถวนี้ฮะ national decision ให้เราได้กดรับว่าตอนนี้ยังไม่มีครับน่าจะต้องรับเอาศาสนาคริสต์มาเยอะประมาณนึงก่อนนะครับมาช้าจังเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวกดเลยเลือกกันนะครับ printing จะได้อัพ military เป็น13มีอาการอัพเกรดปืนใหญ่ด้วยโอ้โหนี่สเปนเพิ่มเราเป็นศัตรูไปด้วยครับเดี๋ยวเราเพิ่มกองทัพอีกหน่อยนะตรงนี้ให้เป็น 20,000 ไปเลยดีกว่ายิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่มันก็โอกาสที่จะโดนบุกก็น้อยลงด้วยนะแล้วก็ได้เป็น 10 ดีครับกดล็อกไปเลยนะฮะมีนโยบายให้ใช้ด้วยนี่ลดกบฏแล้วก็ลดสเต็ปคอสอีก 10% ด้วยฝรั่งเศสมันจะแย่ลงครับมูริสกาโดนสเปนเข้าตีฮะโปรตุเกสต้องดูก่อนว่าโปรตุเกสมาด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมีแค่สเปนเราอาจจะไปช่วยด้วยโอ้โหโปรตุเกสนี่โปรตุเกสไม่ได้มานะฮะงั้นเราไปช่วยสเปนไอ้ช่วยมูริสการบกับสเปนดีกว่าครับน่าจะพอไหวนะแต่ต้องเร่งต้องรีบอัพเทคครับแต่ตอนนี้กองทัพอยู่ไหนมารุมกันก่อนว่ายึดตรงบราซิลนี่ให้หมดก่อนนะฮะรีบรวมพลครับเผื่อจะสู้ไม่ไหวต้องอยู่ใกล้ๆกันก่อนแล้วก็กองทัพในคิวบาเอามาด้วยครับมาอยู่บนแผ่นดินใหญ่ก่อนนะฮะจะได้อุ่นใจขึ้นกองทัพมันเริ่มมามากขึ้นแล้วฮะแล้วก็เทคเราตามหลังอยู่ด้วยโปรตุเกสมาร่วมด้วยหนักเลยกองทัพมารวมกันก่อนดีกว่าครับก่อนจะโดนตีแตกสเต็ปเต็ม3ความมั่นคงไม่มีแน่นอนโดนรบเดี๋ยวศึกใหญ่ขนาดนี้ฮะเดี๋ยวไปตั้งรับในคอโคตรปรามาดีกว่าครับเพื่อจะดักตีข้าศึกได้ยอมเสียดินแดนฝั่งนี้ไปก่อนครับเราขอป้องกันน่านน้ำไว้ด้วยแอดมิด12อัพไปฮะเดี๋ยวเราต้องสร้างเรือรบเพิ่มนะฮะแค่นี้เนี่ยสู้สเปนโปรตุเกสไม่ได้แน่นอนและมันดันมาบุกเราพร้อมกันด้วยครับ มาดักรอที่โคคอนปามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวสร้างป้อมแถวๆนี้ไปด้วยสักป้อมหนึ่งครับเอาไว้การพรมแดนนะฮะไม่มีที่ลงไว้ตรงนี้ได้โอเคลงป้อมขวางไว้ก่อนครับถึงแพ้เราก็ไม่น่าจะเสียดินแดนเยอะนะครับมีฝั่งนี้แตกไปแล้วคายามาค่าจะไล่ตีกองเรือเล็กๆก่อนดีกว่าเพื่อจับเรือมาเป็นของเราด้วยได้ด้วยครับตอนนี้สเปนฝรั่งเศสตัวยังลบ105อยู่เลยนะแต่ก็ดูเป็นมิตรสุดในหมู่ชาติยุโรปส่วนอังกฤษนี่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ครับโอ้ลบ200เลยนะเราต้องอัพเทคให้เท่ากันก่อนนะถึงจะสู้ได้ครับต้องเป็นเลเวล14ตอนนี้ยัง13อยู่เลยฮะไปเด็ดกองทัพเอาไว้ตรงนี้ก็สูญเสียเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเพราะเมืองมันรับไม่ไหวมีแค่สเปนนี่อาจจะพอไหวนะแต่พอมีโปรตุเกสมาด้วยนี่กลายเป็นคูณ2ไปเลยฮะหนักเพิ่มขึ้นไปอีกโปรตุเกสก็มี 49,000 สเปนโอ้โห 90,000 เลยครับโคตรเยอะเลยนะจะลองมาตีกองเล็กๆก่อนดูก่อนดีกว่าฮะเพื่อจะเติมกำลังไปได้บ้างแต่ว่า13กับ14ของเรามันต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่า14มันมีอัปเกรดตั้งหลายด้านไม่น่าจะไหวมาดักตรงนี้ดีกว่าเราอัพไอเดียตั้งรับเวลาครับถ้าตั้งรับน่าจะได้เปรียบกว่ากับการไปบุกแรกนะครับยังไงมันก็ต้องขึ้นมานะฮะโอ้แต่มันมาเยอะมากครับเหมือนมันจะนัดกันมาเพื่อบุกพร้อมกันโอ้ตรงนี้50,000เลยนะฮะกลมๆมันมาตรงนั้นอีก 23,000ว่าถ้ามันมาพร้อมกันนี่ไม่ไหวแน่นอนฮะเป็นสมันจะจบกับบูวิสกาไปก่อนนะฮะมันจะเจรจาแยกไปก่อนก็ดีเหมือนกันครับแบบนั้นนี่เพิ่มเรือรบไปอีกนะครับมันน่าจะรอกำลังเสริมก่อนแล้วค่อยบุกพร้อมกันแน่เลยเดี๋ยวเราถ่วงเวลาไว้จนอัพมิลิเทอรี่14นะฮะจะได้ไม่เสียเปรียบนักนี่ป้อมก็ใกล้จะสร้างเสร็จแล้วด้วยครับจะได้เป็นประการอีกชั้นหนึ่งนะฮะอย่างนี้เราก็ติดรูทกับแคริบัสเพิ่มดินี่อ่ะโอ้เลยต้องรอเวลาเพิ่มกว่าจะบุกได้ครับตัวฝั่งนี้ผนวกตราปันนิกก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาผนวกโคลิมาต่อนะฮะ มาสร้าง Manufactory กันบ้างมูริสกาก็มันก็ยังไม่ยอมนะฮะผนวกเรียบร้อยฝั่งนี้สร้างสเตทเพิ่มไปด้วยโอ้โหนี่เกือบ 70,000 แล้วฮะโคตรเยอะต้องระวังไม่ให้มันส่งกองเรือไปตีด้านอื่นนะครับนี่กำจัดกองเรือแคริบเบียนไปด้วยแล้วก็แวะซ่อมบำรุงครับเรายังเจรจาอะไรไม่ได้นะต้องรอไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายิ่งยืดเยื้อมันก็ไม่ดีกับทั้งสเปนแล้วก็โปรตุเกสด้วยมันเข้าไปตีเกาะคิวบาครับเอาเรือไปสกัดทันหรือเปล่าโอ้ไม่ทันครับมันขึ้นฝั่งซะก่อนแอตติดิพลอมติกปลดล็อกไอเดียไปด้วยครับปลดล็อกดิพลอมติกไอเดียใส่นโยบายไปเพิ่มด้วยโอ้นี่เรือรบโปรตุเกสครับอย่าบอกว่าสู้ไม่ได้นะคงได้สิเว้ยได้มาเพิ่ม2ลำด้วยสกัดกองเรือไม่ทันนะฮะโดนยึดไปเสียเลยนี่กองทัพเรือเราสู้กองเรือเล็กๆพวกนี้ได้ครับแต่ทัพบกนี่ไม่ไหวแน่นอนมันขึ้นไปกองบนเกาะคิวบาเยอะเลยครับจบศึกละเราเสียดินแดนหรือเปล่าไม่เสียนะครับแต่มูริสกาน่าจะเสียเลยนะเราเสียฝั่งบราซิลด้วยครับแล้วก็ติดรูทกันนานเลย1598นู่นเลยฮะแต่ก็ดีเหมือนกันครับเราจะได้มีเวลาพักฟื้นแล้วก็สำรวจดินแดนเพิ่มกว่าจะโดนบุกอีกรอบก็น่าจะนานนะแล้วก็สเปนก็น่าจะมีเวลาเสียเวลาในการขยายอำนาจไปด้วยครับฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้นะอังกฤษนี่ยิ่งแล้วใหญ่มาเร่งสำรวจในบราซิลเพิ่มครับไม่ใช่บราซิลตอนนี้เป็นเวเนซุเอลาตอนนี้กองทัพมันเกินลิมิตนะฮะเอามาปกป้องเมืองที่ทำการสำรวจแล้วกันเดี๋ยวกองเรือเราไปสำรวจน่านน้ำเพิ่มดีกว่านะไปสำรวจเมดิเตอร์เรเนียนกันเลยไปหรือว่าแคริบเบียนโคสต์ให้หมดก่อนครับส่วน2ทัพนี้ก็แยกกันนะเราจะติดทุดหมดเลยแน่นะนี่อาณานิคมของทั้งสเปนแล้วก็โปรตุเกสครับ แต่ยังดีหน่อยที่เสียเมืองไปไม่มากฝั่งนี้มาเป็นไปเป็นพันธุ์กับตรงนี้ดีกว่าแถวฟลอริดาครับเผ่านี้ค่อนข้างจะใหญ่นะไปเป็นพันธุ์กันด้วยครับแล้วก็มาผูกมิตรกับโคลิม่าหรือว่ามัตลาชินก้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้ผนวกเข้ามาด้วยระหว่างนี้เราต้องอัปเกรดกองทัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับรอบหน้ามันจะได้ไม่บุกเราง่ายๆแล้วก็เร่งพัฒนากองทัพให้เท่าทันนะนี่อังกฤษเพิ่มเราเป็นศัตรูแล้วด้วยครับถ้าเราเพิ่มอังกฤษเป็นศัตรูไปด้วยฝรั่งเศสจะเป็นมิตรขึ้นหรือเปล่าโอ้โหแต่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับตอนนี้เราเสียภาพลักษณ์จากการผนวกเมืองขึ้นเมื่อสักครู่ไปด้วยครับหรือน่าจะหาพวกยากนะส่วนลิมิตกองทัพโอ้โหยังเกินอยู่เลยครับเราเสียดินแดนตรงลุ่มแม่น้ำโอริโนโคไปด้วยแล้วก็ซิสแลนด์มาเพิ่มไปสำรวจกันต่อครับWest African Coast ไปไม่ได้งั้นไป North Atlantic Coast ละกันส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะไม่มีสงครามไปสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราเอาไป2ทัพไปทำสงครามทางเหนือก่อนดีกว่ามาเข้าตีเผ่ามัชคาเรโลฮะเดี๋ยวต้องเคลมไว้ก่อนทางใต้เริ่มขยายยากแล้วนะทางเหนือดีกว่าสำรวจเรื่อยๆนะครับเวสต์แอฟริกันซีเดี๋ยวเข้าไปสำรวจให้ถึงเมดิเตอร์เรเนียนเลยครับจะได้รู้จักกับพวกยุโรปให้มากขึ้นด้วยแล้วก็ Military 14ไปครับเมื่อกี้เนี่ยถ้า Military 14น่าจะสู้ได้ดีกว่านี้นะครับรถ14นี่มันต่างครับ13ค่อนข้างเยอะครับอัปเกรดทั้งฐานราบแล้วก็ฐานม้าด้วยสร้าง Manufactory ไปเพิ่มด้วยฝรั่งเศสความสัมพันธ์ดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นพันธมิตรกันได้ครับดิปโลมาติก14แอดมิด13ครับเดี๋ยวจะได้ไอเดียเพิ่มด้วยไอเดียที่4นี่เดี๋ยวมาเอาแอดมินิสเทรทีฟดีกว่านะฮะหรือว่าจะเอา quantity ไปก่อนเสริมกองทัพให้มันใหญ่โตหรือไม่ก็เทรดไอเดียนะครับจะได้คุมการค้าในเขตทวีปในเขตอเมริกากลางให้หมดนะฮะทั้งเม็กซิโกปานามาแล้วก็ในแคริบเบียนด้วยครับ 2-3 เขตการค้าตรงนี้ฮะที่ประมาณ4นะ 1-2-3-4-5 ครับแล้วก็6ตรงนี้ด้วยถ้าคุม6เขตนี้ได้ก็รายได้น่าจะพุ่งขึ้นมาเยอะแน่นอนเลยครับ ระหว่างนี้ก็เพิ่มสิ่งก่อสร้างไปด้วยเสริมการเงินมาเคลมมัสคาริโลครับมันมีพวกเป็นเผ่านาวาโฮกับเผ่าวิชิต้าไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะยึดมาได้นี่ตรงนี้มีมอนูเมนต์ด้วยนะฮะช่วยเพิ่มผลผลิตครับแต่ว่าที่มีผล global หรือว่ามีผลตลอดทั่วโลกนะครับมีผลทุกเมืองเนี่ยก็คือช่วยลดดอกเบี้ยต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเงินกู้นะครับโอเคเปิดศึกไปก่อนยึดพื้นที่สูงแอริโซนาเงินเฟ้อมา 3% เลยครับขึ้นมาพรวดเดียวเลยนะน่าจะชนะได้ไม่มีปัญหานะครับนี่ต้องไปสำรวจต่อเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวสำรวจยุโรปให้หมดเลยนะฮะแล้วนาวาโฮอยู่ไหนเนี่ยนาวาโฮอยู่โน่นเลยฮะตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเลยครับแล้วก็มีกบฏในฮาวาน่าคิวบาด้วยเดี๋ยวก่อนรอกองเรือกลับมาก่อนแล้วก็เข้าตีครับแล้วก็วิชิต้าด้วยอยู่ไหนไม่รู้อยู่นี่กำลังตีอยู่นี่หว่าไปไม่ได้ต้องใช้เรือนะฮะไม่งั้นต้องขอผ่านเผ่ายาคุยขอผ่านหน่อยไปตีนาวาโฮไอ้นี่สเปนเริ่มมาในแคริบเบียนแล้วด้วยนะฮะในแคลิฟอร์เนียแล้วด้วยครับเดี๋ยวเรายึดพื้นที่ของเผ่านาวาโฮไว้ด้วยนะจะได้สกัดการตั้งอาณานิคมของสเปนตรงนี้ด้วยครับตอนนี้กลายเป็นครีกอีกแล้วโอ้ก็มันน่าจะรวมเผ่ากันนะฮะเราจะได้กองทัพที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้ปล่อยจบกับวิชิต้าไปก่อนครับเดี๋ยวรอนาวาโฮแตกด้วยนะนาวาโฮนี่มีไตรโบแลนด์หลายเมืองอยู่ครับเดี๋ยวเราเอาไม้หมดเลยนะฮะแล้วก็กองเรือมาขนกองทัพไปสกัดกบฏบนเกาะคิวบาก่อนที่มันจะรุกไปได้มากกว่านั้นมิลิเทอรี่15ไปเลยครับฝั่งสเปนเท่าไหร่แล้วสเปนก็15ด้วยครับเราจะต้องไม่ตามหลังนะตามหลังนี่เสียเปรียบมากตัวตีทีนี่มีร้องครับเราต้องรีบขยายกองทัพให้ได้แสนด้วยนะไม่งั้นก็แสนสาหัสแน่นอนเฮ้ยไหนกองเรือไปหรือยังเนี่ยเอ้ากองเรือมาทำไมตรงนี้เนี่ยโอ้โหจะพังแล้วมันมารับจากฝั่งนี้นะครับท่าเรือมาอยู่ฝั่งนี้โอ้เกือบตายครับไปกลับไปได้ไหมเนี่ยอย่าบอกว่าแตกเลยนะมันจะไปไม่ถึงด้วยถ้าเสียของเรือนี่คือลำบากเลยนะฮะโอ้เรือล่มหมดเลยครับผิดพลาดแบบโง่ๆมากโอ้โหหมดเลยครับกองเรือเสียหายหลายแสน ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ก็ได้โอ้เสียหายเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวสร้างเรือลำเลียงก่อนเพื่อไปปราบกบฏครับ14 13 14 15ล้ำไปก่อนนี่เรียกว่าชิปหายกองแท้เลยนะเมื่อกี้ลอสชิปลืมดูว่าถ้าเรือมันอยู่ฝั่งแปซิฟิกเนี่ยส่วนเรือเราอยู่ฝั่งแอตแลนติกแต่มันต้องไปรับกองทัพตรงนี้เนี่ยมันต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้ไปเลยฮะโหเสียหายเยอะมากมาจบกับนาวาโฮก่อนนาวาโฮเหมามาหมดเลยได้หรือเปล่าฝั่งตอนใต้ของแคริบเบียนติดของแคลิฟอร์เนียโอเคได้หมดนะเอ็กซ์ซีฟไม่เยอะแล้วก็จบศึกนี่ได้มาเยอะมากครับแล้วก็ผนวกเข้ามาด้วยส่วนฝั่งนี้มัสคาเรโลก็เหมามาด้วยได้หรือเปล่าเหมาได้เปล่าเหมาหมดก็ได้ด้วยเอ็กซ์ซีฟแค่9เองนะก็น้อยเลยครับนี่เอาไม้หมดเลยฮะขยายพื้นที่ด้วยแล้วก็ผนวกเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่เมืองเล็กๆก็มีคุณค่านะฮะนี่เดี๋ยวรอให้สเปนตั้งอาณานิคมตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จัดการซะด้วยเราฝั่งที่ตั้งใหม่มันไม่ติดทรูทแน่นอนครับอีกกับอีกเงินอีกคอร์รัปชันพุ่งครับเรือนะจาก57ลำเหลือลำเดียวโหอนาถแท้อเนจอนาถบาดใจแล้วก็รีบเพิ่มเรือรบด้วยครับสเปนก็จะยึดโมร็อกโกได้หมดแล้วด้วยครับโอ้โหโมร็อกโกขอเป็นพันธมิตรเลยนะโมร็อกโกไม่มีใครช่วยหรือเนี่ยฝรั่งเศสยอมเป็นพันธมิตรแล้วฮะอย่างนี้ก็สวยเลยครับพี่สเปนมันจะได้ไม่มาตีเราง่ายๆนะฮะนอกจากมันจะตัดสัมพันธ์กับฝรั่งเศสซะก่อนหรือไม่ฝรั่งเศสก็โดนออสเตรียเข้าตีนี่น่าจะเป็นออสเตรียใกล้ๆแน่เลยฮะโอ้โหนี่ออสเตรียมาประชิดจะบอกว่าออสเตรียมาประชิดปารีสแล้วนะอย่างนั้นฝรั่งเศสก็ไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่ครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเพิ่มเฟเวอร์ไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวรอกองเรือเพื่อจะไปสำรวจเมดิเตอร์เรเนียนด้วยจะได้รู้สภาพความเป็นไปของยุโรปครับถ้าฝรั่งเศสไม่ไหวเราก็ส่งทูตไปที่ออสเตรียแทนฮะแล้วก็เอาออสเตรียมาเป็นพันธมิตรแทนถ้าเป็นไปได้นะโอเคเรือลำเลียงเสร็จเดี๋ยวต้องสร้างเรือรบทดแทนด้วยโอ้โหไม่น่าเลยฮะลาดแบบโง่ๆเสียกองเรือทั้งกองไปปราบกบฏก่อนครับก่อนที่มันจะยึดไปทั้งเกาะแล้วก็มาสร้างเรือรบกันด้วย1ลำ2ลำ3ลำเงินไม่พอเอาสัก6ลำไปก่อนฮะเอาไม่ไปวะเอาเมืองนี้ดีกว่าใกล้ๆเลยฮะจะได้เข้าตีเลยทันทีเลยครับไม่ยอมไปเหมือนจะบักยังไงไม่รู้นะต้องมาเมนนวลครับนี่ถ้าปล่อยมันตรงนี้มันขึ้นเต็มหลอดมันก็จะแยกตัวไปได้เราต้องจัดการซะก่อนนี่เรียบร้อยแล้วก็ยึดเมืองคืนมาครับอ๋อออโต้ไม่ได้ด้วยอ๋อถ้าใช้ หรือถ้าใช้ Conquistator มันออโต้ไม่ได้นี่ต้องเป็น General ธรรมดาครับฝั่งนี้ก็มาก็ดิพลอแมติก12ครับตอนนี้เสร็จเพิ่มอีกหนึ่งเมืองเดี๋ยวมาเชื่อมต่อตรงนี้กันก่อนครับให้ดูยึดเผาเยอะคุยมาก็น่าจะเชื่อมกันได้นะต้องมาเคลมไว้ด้วยมาผนวกนี่ก่อนเลยฮะผนวกมัสคาเรโลไม่ใช่ดิมัดลาซินก้ามัสคาเรโลมันที่เราตีเมื่อกี้มันลาเซโอ้โห496ครับโอ้โหลานบันตาไทยจะใหญ่จะเยอะไปไหนแต่ก็จำใจต้องผนวกเข้ามาฮะหรือว่าที่จริงเราไปปล่อยมันไปก่อนแล้วไปยึดมาอาจจะประหยัดกว่านะอ้าวชิบหายอีกแล้วไอ้สองลำนั้นแล้วก็นี่แกนเล่นี่เอาเยอะๆนะครับแกนเล่นี่สัก25ลำไปเลยนะฮะสร้างเฉพาะเมืองที่มีท่าเรืออยู่ฝั่งแอตแลนติกเราต้องไม่พลาดเหมือนเดิมซ้ำๆตอนนี้เรามีกองเรือเพิ่มเป็น64ลำแล้วด้วยครับน่าจะสู้กับพวกสเปนโปรตุเกสได้ดีขึ้นส่วนกรูซกับแคริบาสเนี่ยโอ้โหอีกตั้งนานฮะ1598นู่นเลยครับแล้วก็ตรงนี้ได้มาอีกหนึ่งเมืองไปต่อเลยด้วยครับน่าจะหมดพร้อมกันนะทรูททุกอาณานิคมของอันนี้96อันนี้ล่ะ98อันนี้น่าจะตีกับนิวเกรนาดาได้ก่อนนะครับผนวกไม่ขึ้นนะครับผนวกมัดลาซินก้าไม่ขึ้นน่าจะภาพลักษณ์เรายังติดลบอยู่ฮะนี่เราจะว่าไปนี่ปล่อยไปเลยดีกว่านะแล้วค่อยเข้าตีอีกทีหนึ่งไม่แต่ปล่อยไปมันอาจจะโดนสเปนเข้าตีซะก่อนก็ได้งั้นก็เก็บไว้อย่างนี้แหละนะใส่เอาไว้แปะใส่ไว้อย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวมันก็น่าจะผนวกได้เองนี่มาเคลมยาคุยไปด้วยครับจะได้ยึดให้หมดชายฝั่งมาสมุทรแปซิฟิกปีนี้ตีได้เลยนี่หว่าแต่ว่าติดรูทกันอยู่นะรูทอะไรวะMilitary Access นะฮะเพิ่งมายกเลิกซะก่อนครับจะได้ยึดมาให้หมด แล้วก็แถวนี้รู้สึกจะมีโมนูเมนต์ด้วยนะตอนนี้เมืองทองมาสำรวจเลยดีกว่าครับเพื่อรายได้จะพุ่งรายได้จากทองตอนนี้14กว่าเลยครับถือเป็นรายได้สำคัญเลยนะฮะนี่กองเรือเริ่มมาแล้วนี่ได้40ลำครับ44ลำแล้วก็สร้าง manufactory เพิ่มไปด้วยมาขอแผนที่จากพันธมิตรตรงนี้หน่อยนะมันน่าจะมีแผนที่อเมริกาเหนือครับแต่มันจะให้หรือเปล่านี่ North East Mississippi มาก่อนครับนี่มิสซิสซิปปียังไม่มีพวกยุโรปเข้ามานะครับมีฝรั่งเศสกับอังกฤษเข้ามาทางเหนือแล้วก็นอร์เวย์ด้วยขออีกนะขออีกมันใช้ค่าเพชรทีทครั้งละ10นะครับในการขอแผนที่แล้วก็อเมริกันอีสต์โคสต์ไม่ได้แคลิฟอร์เนียนี่ฮะจะได้เห็นตรงนี้หมดด้วยสเปนตั้งอาณานิคมหรือยังไม่ตั้งฮะก็จะครบ5เมืองเดี๋ยวมันน่าจะตั้งได้ส่วนโมนูเมนต์น่าจะอยู่แถวๆนี้แต่ว่ามันอยู่ในการครอบครองของชนเผ่ามันก็เลยไม่เห็นครับแต่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปตีด้วยมาตีนี่ฮะอะโคมาเดี๋ยวเงินเก็บไว้สร้าง manufactory เยอะๆเลยครับตอนนี้ไปสำรวจท้องทะเลก่อนนี่ Mediterranean Sea จะได้รู้ความเป็นไปของทวีปยุโรปกันด้วยพนุบอกมัดลาซินก้าเริ่มจะคืบนะครับได้มา 4.8% นี่กบฏพิมานด้วยเสียสแตทแต่ยังเหลือบวก2อยู่ครับยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ก็มาสร้าง Manufactory เพิ่มอีก1เมืองนี่มาสำรวจเมดิเตอร์เรเนียนแล้วครับเดี๋ยวมาเสริมกองเรือเพิ่มขึ้นมาด้วยเรือธงยังไม่ได้สร้างนะครับนี่ต้องมีเรือธงด้วยนิวเกรนาดาพวกสเปนมันเป็นพวกเขาพูดสงครามหลักทำไมรูทมันหมดก่อนโปรตุเกสล่ะเนี่ย อนนี้มีกองทัพอยู่ทั้งหมด 68,000 จะเพิ่มมาให้เป็นกองละ 20,000 ให้หมดดีกว่าบทเยอะเลยเว้ยนี่มาเคลมอาโคมาไปด้วยฮะแต่จะได้รุกรานต่อนี้2ทัพเพิ่มเป็น 20,000 ครับแล้วก็สร้างสเตจเพิ่มได้หรือเปล่าสร้างไปให้หมดเลยฮะอะไรที่เพิ่มเศรษฐกิจเพิ่มกองทัพได้นี่เอาหมดนะตอนนี้เตรียมตัวเข้าตีอาณานิคมของสเปนต่อด้วยเมื่อกี้ไปสำรวจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะรอบนี้เดี๋ยวไปสำรวจใช้ฟังกันต่อครับดิปโลมาติก13มิลิเตอรี่16อีก1ปีนี่แสดงว่าเราเป็นปัจจุบันแล้วครับเข้ากับพวกยุโรปแล้วนะเพิ่มเรือไปด้วยอะไรไปสำรวจอีกทีนึงส่วนเงินนี่เก็บไว้สร้าง Manufactory เยอะๆครับหรือว่า Quality วะ Aristocratic ถ้าเป็น Aristocratic นี่นโยบายช่วยเพิ่ม Manpower อีก 33% เลยนะแล้วก็มีนโยบายด้านมิตรช่วยเพิ่มภาษีด้วยแถวquantityก่อนดีกว่าฮะจะได้ฟื้นกันไวๆแล้วก็โฟกัสที่militaryเหมือนเดิมนะรูทน่าจะหมดปลายปีเสียสแตปอีกแล้วนี่เริ่มเห็นยุโรปแล้วออสเตรียนี่ค่อนข้างใหญ่เลยครับแต่มันไม่น่าจะมาเป็นพันธมิตรกับเราได้นอกจากเราจะตัดสัมพันธ์กับฝรั่งเศสไปก่อนครับแล้วก็ฝั่งนี้มาสร้างสเตทเพิ่มด้วยจะได้เพิ่มเงินเพิ่มกองทัพเพิ่มทุกๆอย่างที่จำเป็นครับรายได้ใกล้จะถึง100แล้วแล้วก็ซิสแลนด์มาเพิ่มด้วยกองเรือกลับมาพอดีนะเดี๋ยวมาสร้างกองเรือเพิ่มกันอีกครับแค่นี้ยังไม่เพียงพอเรือใหญ่อีกสัก3 ลำครับ แล้วก็แกลเล่เพิ่มอีกสัก10ลำได้หรือยังเนี่ยไปอีก1ปีเนี่ยหลงปีละก็มีกบฏมัสคาเรโลแล้วกองทัพในคิวบามาด้วยครับจะได้ช่วยกันตีไวๆนะเทค17อีกตั้ง12ปีนะฮะช่วงนี้เราอัพไอเดียไปก่อนในขั้นแรกเพิ่มแมนพาวเวอร์ 50% ด้วยขึ้นไปเป็น 78,000 แล้วก็เตรียมเข้าตีครับหมดหรือยังทรูดอีกปลายปีนะครับยังไม่หมดนี่ได้สตัฟมา1แล้วก็เพิ่มกองเรือไปอีกชุดหนึ่งตัวนี้มากดรับเป็นอะไรดีเนี่ยเพรสชิตแล้วกันเพรสชิตที่ได้จากการเปลี่ยนศาสนาแล้วก็เปลี่ยนไปเพิ่มด้วย Religious Unity เหลือแค่ 60% กว่าถือว่าเริ่มจะต่ำนะฮะเตรียมเข้าตีอาณานิคมสเปนต่ออีกเดือนเดียวครับนี่ทูตกับสเปนก็หมดแล้วด้วยเราเข้าตีนิวแกรนาดาไปก่อนเอ้าทำไมยังไม่ได้นี่เป็นหมดหลังหมดช้ากว่าสเปนเรียกโมอิสกามาด้วยแล้วก็ไปยึดไว้ให้หมดครับนี่กองทัพอาณานิคมนิวแกรนาดาครับจัดการตีให้แตกซะด้วยอย่าให้มันไปเพ่นพ่านครับเรียบร้อยแต่ยังเหลืออีก1กองครับเราสร้างแมนูแฟคทอรี่เพิ่มไปเยอะๆนี่สร้างที่มันผลิตโคโก้ได้แล้วครับเพิ่มเงินค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมันตีมูสก้าอีกแล้วฮะมาดูซิฝรั่งเศสมาแจมหรือเปล่าแต่ว่าโปรตุเกสน่าจะมานะฮะนี่โปรตุเกสมาแล้วฝรั่งเศสไม่มาอย่างนั้นเราทิ้งพันธมิตรไปก่อนครับทิ้งมูสก้าไปก่อนนะครับรอบนี้ไม่พร้อมตรงนี้เป็นศึกแยกกันนะครับ แล้วก็ฝั่งแคลิฟอร์เนียนี่มันตั้งอาณานิคมแล้วด้วยฮะเดี๋ยวเราจะได้เข้าตีแต่ต้องมาเคลมซะก่อนตรงนี้ปลดปล่อยเผ่าอาราวักมาด้วยครับให้มันเพิ่มเป้าโจมตีให้กับสเปนนะฮะมันจะได้มาตีเราช้าลงแล้วก็เริ่มเข้าสู่ยุค global trade แล้วด้วยฮะแนวคิด global trade แต่เราน่าจะต้องพัฒนาเมืองเพิ่มด้วยนะฮะมันเริ่มต้นจากเมืองเจนัวหรือว่าเจนัวนะครับตอนเหนือของอิตาลีเมืองท่าในเขตลิกูเรียนซีรอให้เมืองหลวงแตกนะครับอาณานิคมนิวเกรนาดาโอเคเรียบร้อยเอามาหมดได้หรือเปล่าทำไมวอลสกอร์หรือแค่นี้อ้าวมันได้ดินแดนเพิ่มนะฮะมันยึดมูอิสกาไปโอ้โหแสกกลางเลยครับมูอิสกาเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นต้องยึดที่มันยึดมาเพิ่มด้วยลิมิตกองทัพเท่าไหร่สร้างเพิ่มเลยดีกว่าครับมันจะได้เลิกแนวความคิดที่จะมาบุกเราต้องไปเลยครับ 10,000 เกินลิมิตพอดีเลยนะเดี๋ยวเราคืนตรงนี้ให้กับมูอิสกาไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ดิปโลแมติก14ไปด้วยแล้วก็คอนติตี้ไอเดียขั้นที่2ครับเพิ่มอัตราการฟื้นฟูแมนพาวเวอร์อีก 20%ตอนนี้ภารกิจ Assemble an Army สำเร็จด้วยฮะสร้างกองทัพถึง 80,000 ครับแล้วก็จบศึกเดี๋ยวเราไปเข้าตีอาณานิคมคาริบัสอีกรอบนะฮะยึดมาให้หมดส่วนที่เหลือหรือว่าเดี๋ยวเราใช้ฝั่งมาเองเลยดีไหมเนี่ยมีปะทะกันนิดหน่อยวันนี้ก็เกิดเป็นทัสคานีขึ้นมาคอมมอนเวลก็ใช้ได้อยู่นะเป็นหนักสุดในยุโรปก็น่าจะเป็นออตโตมันครับออตโตมันนี่มันเจ้าเก่าอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาสร้างป้อมกันช่องทางแคลิฟอร์เนียไว้1ป้อมด้วยก็ตรงนี้อัปเกรดป้อมไปด้วย งั้นเดี๋ยวเราใช้ฝั่งไม้หมดเลยดีกว่านะฮะส่วนตอนในก็ให้กับมูสก้าไปตรงนี้เสร็จอีกหนึ่งเมืองได้แหล่งผลิตทองเพิ่มด้วยฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาใช้ฝั่งมาให้หมดด้วยที่จริงไม่ต้องก็ได้เรามาเข้าตีเผายาคุยนี่ก็เอามาได้หมดอยู่แล้วนะแต่ต้องมาเคลมก่อนกันมาเอาในอเมริกาใต้ดีกว่าครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้ให้มูอิสก้านะเราใช้ฝั่งมาให้หมดเลยครับจะได้สัญจรได้อย่างสะดวกมาเคลมแคลิฟอร์เนียไว้ด้วยฮะนี่ตรงนี้เมืองใหญ่อยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นศูนย์กลางการค้าของเขตนั้นด้วยแล้วฝั่งนี้ก็มาจบศึกเราจะฝั่งไม้หมดเลยครับแล้วก็ให้กับมูสก้าไปด้วยไอ้กระสิบยังไม่เยอะเกินไปครับยังได้อยู่นะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวปล่อยอาราวักออกไปนี่โปรตุเกสไม่มาร่วมที่เหลือก็เอาเงินมาให้เต็มแม็กครับได้500กว่าเลยนะหรือฝั่งนี้ให้มูสก้าเพิ่มไปมันไม่เอาแน่อีกแน่เลยนะตรงนี้เนี่ยหรือว่าเราจะไม่เอาตรงนี้แล้วก็ปลดปล่อยคริโต้ไปนี่ปลดปล่อยคริโต้ไปด้วยฮะแต่ก็ต้องเสียดิปโลมาติกเยอะมากตรงนี้ก็จะเอาไม่ได้นะสิแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยขายให้ควิตโต้อีกทีหนึ่งฮะไปจบซื้อกับนิวเกรนาดาตรงนี้ก็ปล่อยอาราวักไปด้วยได้ไหมปล่อยอาราวักไปนี่ฮะ2-3เมืองไม่แต่ปล่อยไปมันก็จะเป็นประเทศสหราชนะฮะสล็อตความสัมพันธ์โอ้โหเกินไป2เลยครับเกินไปจากไหนบ้างนี่เนี่ยประเทศสหราช4พันธมิตร2ฮะ4-2ก็6อีกนะที่อ๋อเรามีการันตีควิตโต้ด้วยเอาออกซะก่อนครับตรงนี้ขายให้ควิตโต้ให้หมดเลยนะฮะแต่มันจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนี้มันไม่เอาฮะแต่ถ้าตรงนี้ล่ะก็ไม่เอาเหมือนกันครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันน่าจะจนอยู่ครับไม่เอาทั้ง2เมืองเลยว่าอันนี้เอาหรือเปล่าตรงนี้เอาอยู่ฮะได้มา67ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวดึง development ไปด้วยนะแล้วก็ตรงนี้สร้างเป็น state ได้แต่ว่า governing capacity ล้นแล้วงั้นผนวกเข้ามาก่อนครับเปลี่ยนคิงอีกละได้ทายาทคนใหม่มาค่าสกิล9เรื่อยๆได้คนกากาดมากขึ้นโอ้โหนี่ ราชินีก็ค่าสกิลไม่ดีครับช่วงนี้เราพัฒนาช้าแน่นอนไปงั้นเดี๋ยวไปเข้าตีแล้วนิคมคาริบัสของโปรตุเกสอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็ให้มันขยายไปก่อนนะเดี๋ยวไปก็ไปยึดอีกทีหนึ่งครับเพิ่ม manufactory ไปด้วยอ้าวภารกิจล้มเหลวลืมทำฮะเอาซัมมอนเดลเอ็ดไปอีกทีรับภารกิจให้ไปตีตรงไหนได้บ้างให้มาเอาพื้นที่ตรงนี้ให้หมดอ่ะหนึ่งเมืองไม่น่าจะยากครับเฮ้ยเคลมหรือยังวะอ้าวยังไม่ได้เคลมงั้นต้องไปเคลมก่อนครับตรงนี้ฮะฝรั่งเศสที่เคยเป็นพันธมิตรกับสเปนนะฮะตอนนี้จะรบกันเองซะแล้วครับเราซึ่งเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสก็ถูกเรียกไปช่วยด้วยงั้นเดี๋ยวมาช่วยฝรั่งเศสตีนะนิคมสเปนในอเมริกาใต้กันหน่อยฮะแล้วก็ของโปรตุเกสด้วยนะครับเผื่อฝั่งฝรั่งเศสชนะเราอาจจะอยู่สบายขึ้นครับนี่ตรงนี้มีกองทัพสเปนป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยทัพเล็กมาเตียนานิคมแคลิฟอร์เนียครับทัพใหญ่ลงใต้มานะตัวนี้ 2,000 กำจัดไปก่อนรกปูรกตาตัวนี้13,000ด้วยนี่ตรงนี้โปรตุเกสโอ้โหเสียสแตปช่วงสงครามด้วยไม่ดีเลยครับกองเรือเราก็เป็นโปรเจกต์เทรดที่แคริบเบียนแต่มีเรือแค่นิดเดียวนะครับเรือทัพใหญ่มาฝั่งนี้ดีกว่ามาตีฝั่งเปรูนะครับฝั่งนี้มันพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ไอทัพนี้จะไปไหนมีจุ๊บหรือเปล่ามีจุ๊บตามไปให้ตีให้แตกครับน่าดูว่าตีไม่ได้ไปจะตามเสียเปล่างั้นเดี๋ยวมาตีแคลิฟอร์เนียให้แตกก่อนแล้วกันฮะน่าจะขึ้นไปตรงนั้นด้วยนะครับส่วนอันนั้นนิคมบราซิลของโปรตุเกสมีกองกำลัง 20,000 นะนี่บุกเข้ามาทางเวเนซุเอลาวันนี้เปายาคุยมาเคลมไว้ด้วยเดี๋ยวจะยึดไม้หมดครับนี่มันมีเลี้ยวกลับมันมาเมืองตรงนี้ครับเป็นเมืองของสเปนที่ยังเหลืออยู่ฮะจัดการให้หมดครับมันเริ่มจะทิ้งห่างป้อมลุกยังไม่สร้างไปเสร็จเลยนิดเดียวเองครับปรึกษาก็มาตายพร้อมๆกันเลยนะครับตีมันให้ตายครับแม่ทัพมันเก่งกว่านะแต่เราก็พอสู้ได้อันนี้ก็ยึดอาณานิคมแคลิฟอร์เนียไว้ให้หมดด้วยนี้จะหนีไปไหนน่าจะหนีขึ้นเหนือเลยนะฮะ ฝั่งนี้สู้ไม่ได้โอ้โหมันมีกันเยอะกว่าครับโอ้โหเสียสเต็ปอีกแล้วน่าจะต้องบูทเพิ่มแล้วล่ะบูทให้ติดลบไปก่อนครับหรือว่า2ทัพนี้มาสกัดทัพโปรตุเกสก่อนดีกว่าโดนตีแตกไปเลยโอ้โหมันหนีไปมันขึ้นบนเกาะนะฮะแล้วก็โดนตามไปตีแตกโอ้โหเสียหายครับเสียหายไม่น่าเลยต้องสร้างเพิ่มมาทดแทนแล้วล่ะมาอีกสัก 20,000 ครับช่วงนี้แม่ทัพก็กากด้วยพี่อย่าบอกว่าสู้ไม่ได้นะโอ้มีเยอะกว่าตั้งเป็นหมื่นฮะวัวเทคมันออดเทคก็เท่ากันนี่หว่าแต่แม่ทัพเรากากมากครับแตกเลยนะอ๋อนี่ฮะควีนเรามาลดค่ามอรัล 5% ด้วยส่งเสริมกันในด้านไม่ดีทั้งนั้นเลยครับถอยมาตั้งหลักก่อนฮะฝั่งนี้ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยครับโอ้โหโดนออสเตรียเข้าตีด้วยมันจะไหวได้ยังไงวะเราอยากจะต้องถอนตัวซะก่อนครับถ้าเป็นไปได้ไม่งั้นจะแย่เอาครับตรงนี้มันมากันอีกแล้วรวมกันเป็นทัพเดียวไปเลยครับจะได้คุ้มง่ายๆตอนนี้ก็มาอีกทัพหนึ่งด้วยครับช่วยกันตีค่าศึกแล้วก็เพิ่ม Manufactory ไปด้วยอันนี้ตีเป็นหนึ่งกองก่อนแตกไปเลยนะฮะตรงนี้ด้วยโอ้โห 28,000 นี่ต้องเอาตรงนี้มาเสริมด้วยฮะโอ้แม่ทัพแต่ละคนนี่ไม่ไหวเลยครับกากมันเหมือนจะหนีนะแต่เราก็ตามมาตีให้แตกแตกไปหนึ่งกองแล้วยังถอนตัวไม่ได้ครับ กลับมาสกัดโปรตุเกสตรงนี้อีกทีหนึ่งครับมันเริ่มจะลุกมาเยอะละเรามาบุกมันก็หนีนะตอนนี้ฝรั่งเศสจะแพ้แล้วหรือเปล่าตัวยึดบ้านไปหมดแล้วครับเนเปิลก็โดนไปด้วยวอร์สกอร์เริ่มจะลบเยอะขึ้นครับอันนี้ส่งทูตไปที่ออสเตรียดูดีกว่านะฮะศัตรูของสเปนเราจะลองอังกฤษแต่อังกฤษก็มองเราเป็นศัตรูอยู่นะฮะไม่น่าจะได้ครับออสเตรียก็รบกับเราอยู่ด้วยนะฮะเป็นสกัดของทัพมันอีกทีครับรอบนี้ไม่รู้จะเสียเมืองไปด้วยหรือเปล่านะฮะไปช่วยพันธมิตรบางทีก็เจ็บเองด้วยฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้ไปสักทีครับนี่ควิตโตโดนยึดอีกแล้วไม่ใช่ยึดตรงนี้อ่ะโดนโมอิสกายึดเดี๋ยวเราไปยึดจากโมอิสกาอีกทีแล้วตรงนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะโมนูเมนต์เพิ่มเทรดเอฟฟิเชนซี่ 20% เลยครับมันตีป้อมอยู่นะไม่มีทางหนีแน่นอนรีบไปจัดการก่อนเลยครับอยู่เป็นคอคอดแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางหนีแน่นอนยังไงมันก็ต้องไปติดที่ป้อมนะฮะแล้วก็มีใครยอมแพ้ไปละน่าจะเป็นฝั่งเราแน่เลยนะออสเตรียถอนตัวไปแล้วฮะเพราะมันเวลกระโดดเข้ามาอยู่ฝั่งเราด้วยหรือเปล่านี่ฮะเพราะมันเวลกระโดดเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่ากำลังก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าไหร่ฮะตรงนี้มาลองบวกกันดูครับจะสู้มันได้หรือเปล่าเรามี 50,000 มันมี 30,000 หน่อยๆน่าจะสู้ได้ครับ แตกเลยนะฮะเราตามไปตีได้หรือเปล่ามันยังหนีไปได้ฮะเราก็ตามไปครับจบศึกแล้วเสียเมืองหรือเปล่าเหมือนจะไม่ไม่รู้นะไม่รู้อยู่ตรงไม่รู้เสียหรือเปล่าแต่เราจะติดรูทกับอาณานิคมของสเปนแล้วก็โปรตุเกสหมดอีกแล้วนะโอ้โหอันตอนนี้ก็ยังบุกใครไม่ได้ฝรั่งเศสความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีฮะตอนนี้ไปกระชับสัมพันธ์กันหน่อยแต่น่าจะแพ้แต่แพ้ไม่มากนะครับไม่ได้เสียหายเยอะฝั่งนี้เผ่าอารวักมันมีรีคอนเควสต์ฝั่งนี้ได้ยังไงวะเนี่ยนี่ดูมันมีรีคอนเควสต์ดินแดนของโมอิสกานะที่ยังอยู่คนละฝ้ากันเลยครับเราไปเข้าตีแล้วก็ยึดให้มันให้หมดได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับฝั่งนู้นมีกองทัพแค่14,000นะน่าจะไม่มีปัญหาครับไม่มีทูตให้ใช้ฝั่งนี้เคลมไว้ให้เยอะๆก่อนละกันฮะจะได้เรียกทูตกลับมาต้องรอทูตแล้วก็เข้าตีอีกรอบนะอาณานิคมคาริบัสของโปรตุเกสเราจะได้ครองหน้าน้ำเขตนี้ด้วยแล้วก็มัดลาซินกาฮะใกล้จะเสร็จแล้วจะได้เมืองทองเพิ่มมาอีก3เมืองครับน่าจะได้เงินมาเพิ่มด้วยนะรายได้จากทองโหนี่ฝรั่งเศสยังมาขอเงินเลยฮะส่วนเทคตัวนี้ก็อีก1ปีแต่ว่าเรายังไม่ได้ global trade นะครับ global trade นี่มันน่าจะเริ่มได้จากฝั่งนี้ครับแล้วก็เมืองใหญ่ๆฝั่งนี้ได้10%กว่าแล้วอัตราการเพิ่มขึ้นโหแค่ 0.16 ครับอาจจะต้องพัฒนาสักเมืองด้วยนะแต่ตอนนี้อัพควอนติตี้ไอเดียไปก่อนแล้วกันครับขั้นที่4นะโอเคแล้วก็ไปเข้าตีโมอิสการีคอนเควสต์ดินแดนให้กับอาราวักเนี่ยก็นี่ตรงควิโต้นะฮะเดี๋ยวจะได้สร้างโมนูเมนต์กันด้วยครับเสริมการค้าตั้ง 20% เลยเนี่ยแล้วก็ Government Reform ขั้นสุดท้ายเอาอะไรก่อนนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนการปกครองนะเดี๋ยวยึดพื้นที่ตรงแคริบเบียนให้หมดก่อนนะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วก็เก็บสะสมค่ารีฟอร์มไว้ก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนจะได้พอเปลี่ยนปุ๊บนี่เราจะได้อัพหลายๆขั้นนะฮะไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับตรงนี้เดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะฟอร์ม and advanced trade มันก็ช่วยลดค่า war action นะแล้วก็ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับราชวงศ์ด้วยไม่เข้าไปตีเราวะนี่กองทัพอยู่ฝั่งนี้นะฮะมาสกัดไว้หน่อยทัพนี้ก็ยึดเมืองไปครับตีเมืองหลวงก่อนเลยนะเทคมันยัง14อยู่ครับไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะตีได้ไม่ยากแล้วก็เปลี่ยนศาสนาไปเรื่อยๆด้วยทีละ2 เมืองนี่ไล่มาจนทันแล้วครับอย่างนี้ไปได้อีกนะฮะตามกลับไปครับส่วน Take Admit 15อัพไปเลยครับเมืองหลวงมันก็แตกแล้วด้วยแต่ต้องยึดให้หมดครับรอบนี้เอามาให้หมดเลยนะฮะออโต้ไม่ได้ครับมันต้องบังคับเองมัดลาซินกาน่าจะเสร็จแล้วโอเคครับ เราได้ตรงนี้มาเพิ่มแต่ว่ายังสร้างสเตทไม่ได้แน่เลยนะฮะสร้างไปแล้วแล้วว่า governing capacity โอ้โหเกินไปเป็น100แล้วฮะน่าจะต้องรอ admit tech 17นู่นเลยฮะถึงจะได้เพิ่มหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนการปกครองครับเดี๋ยวเอาใครตายนี่โอ้โหควีนตายนะฮะค่าสกิลดีเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับการปกครองแทนแต่ว่าไม่อยู่เส้นแล้วเดี๋ยวเราพื้นที่ชายฝั่งมาให้หมดเลยนะนี่เริ่มจากตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวให้กับอารวักไปไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรือจะสร้างโมนูเมนต์ตรงนี้ก่อนแต่ว่าเพิ่มชิปเทรดพาวเวอร์ตรงนี้น่าจะดีกว่านะฮะตรงนี้มันเพิ่มแบบ global นะครับก็คือเพิ่มการค้าทุกด้านอ้าวมันโดนในพวกนี้ตีด้วยไอ้ไทโรน่าอย่างนี้เราก็เมืองควิโตไม่ได้นะครับได้สเต็ปมา1ต้องร้อยมันจบศึกกันไปก่อนครับโอ้ช้านิดเดียวนี่โดนมันปาดเลยนะแล้วก็เข้าสู่ยุคอับซูลูติซึมแล้วด้วยเราจะมาสร้างที่ที่คาวก่อนนะฮะลดสเต็ปคอร์สแต่ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่สเต็ปไม่ค่อยขาดแคลนครับอย่างนี้เราได้ไม่หมดนะเนี่ยเราต้องตีพวกนี้ไปด้วยแล้วเคลมแคริบตรงนี้ไว้หน่อยด้วยนะฮะมันมีไทรโบแลนด์ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่นะหลายเมืองเลยฮะอยากจะได้หมอไม้หมดต้องร้อยพวกนี้มันจบไปก่อนนะไม่งั้นเราต้องไปตีมันด้วยครับหรือว่าจะไปตีมันด้วยเลยนะมันมาแย่งเป้าหมายเรางั้นเดี๋ยวสร้างโมนูเมนต์ตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ global chip trade power นะฮะเพิ่ม trade power ที่ได้จากเรือครับเรือก็คือไลท์ชิปนะฮะอันที่2นะครับถ้าเรามีเรือไลท์ชิปเยอะๆก็ยิ่งได้ trade power เยอะขึ้นครับเน้นสร้างเวิร์กช็อปดีกว่านะตอนนี้รายได้จากทองนี่25เลยครับทำให้รายได้รวมก็เกือบ120แล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้ขยายกองทัพเพิ่มด้วยถ้าเรามีสักแสนกว่านี้ก็ไม่น่าจะโดนสเปนบุกง่ายๆแล้วฮะมันก็ไม่น่าจะกล้าบุกครับตอนนู้นพันธมิตรเราฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพิ่งจะแพ้ศึกไปโหอ่อนแอลงไปเยอะเลยครับเพราะดันไปเป็นศัตรูกับออสเตรียนะออสเตรียนี่น่าจะโหดสุดในยุโรปตอนนี้เลยครับนี่มันยอมแล้วนะแต่เรายังจบไม่ได้ครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวไปเป็นพันธมิตรกันอีกรอบดีกว่านะครับรักษาพันธมิตรกับเผ่าอื่นในอเมริกาไว้ก่อนไอ้อยู่นี้มีกบฏมาจัดการมันซะด้วยครับแล้วก็ยากุยตรงนี้ยังไม่ได้เคลมหรือนี่ไงแต่ต้องเคลมแล้วก็ไปยึดมาด้วยแล้วก็ manufactory เพิ่มเข้าไปครับยังมี manufactory ค่อนข้างน้อยนะฮะถ้ามีเยอะกว่านั้นน่าจะรายได้น่าจะปีโคลนิสต์ก็ว่างทั้ง2คนนะนี่ตรงนี้1เมืองฮะอย่าให้มันเป็นไข่แดงอยู่ครับไปยึดมาให้หมดงั้นเดี๋ยวเราเข้าตีคาริบดีกว่าครับ นี่นะตีคาริบด้วยเลยนะฮะเปิดศึกพร้อมกัน2ฝั่งไปเลยนะเราจะได้เข้าตีอันนี้ด้วยไอ้ไทโรน่าครับอ่ะไม่ต้องเคลมแล้วนะปล่อยเข้าตีแคริบไปเลยครับเอ้ายังติดทำไมแคริบไม่ได้อ๋อ military access นะต้องยกเลิกซะก่อนครับไปขอผ่านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตรงนี้ทัพนี้มาเตรียมเข้าตีไทโรน่าครับตอนนี้รวมทัพกันเข้าไปให้เข้าตีแคริบก็ตีไทโรน่าไปก่อนนี่ก็ตีแคริบไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มกองทัพอีกสัก10,000นะฮะกันไม่ให้โดนบุกใส่ข้างหลังครับไม่ให้โดนรุมมาแต่ว่าลิมิตกองทัพมันตันแล้วนะเนี่ยต้องอัพquantity idea ให้ตันไปก่อนนะจะได้เพิ่มลิมิตกองทัพอีก 50% แต่ว่าตอนนี้ยังสร้างเพิ่มไม่ได้ครับถ้าสร้างเพิ่มนี่มันจะบวกรายจ่ายสูงมากๆอังกฤษเพิ่มระเบิดศัตรูไปด้วยนะอังกฤษทำไมมันต้องเพิ่มระเบิดศัตรูเนี่ยไม่ได้มีอะไรขัดผลประโยชน์กันเลยนะตอนนี้ศัตรูมีทั้งอังกฤษแล้วก็โปรตุเกสเลยครับquantity idea ไปก่อนนะเหลืออีกแค่2ขั้นมีกองทัพแคริบจัดการมันซะด้วยเดี๋ยวเราปล่อยไทโรน่าไปก่อนนะฮะตัวนี้เอามาเป็นรัฐกันชนกับสเปนไว้ก่อนยังไม่ต้องยึดมาครับโมนูเมนต์นี่ก็ไม่ต้องบูทนะเดี๋ยวรอให้มันเสร็จเองไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินอีก 1,000 มาสร้างที่ควิตโต้ด้วยตัวนี้คาปักนันนะครับระบบทางเดินบนเทือกเขาแอนดิสปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะยังสามารถใช้การได้ด้วยครับลองให้เราวักมันจะให้ได้หรือเปล่านะเนี่ยเอาได้ด้วยนะครับงั้นพื้นที่ตรงนี้ให้อรวักไปให้หมดก่อนเลยนะจะได้ไม่เปลืองสล็อตความสัมพันธ์ไปเปล่าๆแต่ว่าเอาหมดไม่ได้นะฮะมันติดไอ้ที่พวกนี้มันควบคุมอยู่ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันนะแค่นี้ก็น่าจะเยอะละเดี๋ยวอรวัตมันก็น่าจะขยายกองทัพเพิ่มขึ้นได้นะแล้วก็แคริบด้วยนี่แคริบน่าจะได้เยอะเลยครับAccuracy Expansion โอเคไม่เยอะเท่าไหร่ครับเราจะครองพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโอริโนโคเกือบหมดเลยครับอ้าวมันได้มาไม่หมดนะมันไม่เหมือนกับฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าเผ่าแคริบหายไปแล้ว ตรงนี้ก็สร้างได้นะครับแต่ว่าตรงนี้แต่ว่ามันบวกสิ่งที่ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสกาติคัสไมซิตี้มันบวกโลเคอลนี้ถ้าแต่มันก็จะได้ผลประโยชน์จากจับทองในเมืองเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะไม่คุ้มเท่าไหร่มาตรงนี้น่าจะได้ดีกว่าแต่เราต้องรับโคเจอร์ชาวคารันเข้ามาก่อนนะฮะเราต้องกดรับโคเจอร์ตรงนี้เข้ามาก่อนนะฮะส่วนฝั่งแคลิฟอร์เนียนี่ทรูทหมดหรือยัง1615อีก2ปีครับแคริบเบียนก็น่าจะเหมือนกันนะจะเตรียมกองทัพเตรียมกองเรือไปบุกเลยดีกว่าครับดิปโลแมติก15ไปด้วยมาเพิ่มกองเรือกันหน่อยนะเรือลำเลียงสัก5ลำก่อนแล้วกันแล้วก็เกลเล่ด้วยแล้วก็ไลท์ชิปบ้างดีกว่าฮะจะได้เพิ่มอำนาจการค้าตรงนี้อยากคุยมาเคลมไปด้วยครับเดี๋ยวจะได้ยึดให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เคลมมาแล้วนะรู้สึกเผ่าอะโคมาสล็อตความสัมพันธ์ว่าง2เลยนะมาเป็นพันธมิตรกับฝั่งนี้ไปด้วยนี่ฮะเดอะดีอาตาฮาชิเฟเดเรชั่นครับโอเคเป็นมิตรกันไปก่อนส่วนกรีกเนี่ยเพิ่มโปรตุเกสเป็นศัตรูไปด้วยแล้วก็เพิ่มออโตโนมีลดกบฏไปครับยังมีเหลือประเทศสหรัฐอยู่อีก2นะครับก็คือโคลิมากับโคสติกเดี๋ยวต้องผนวกมาให้หมดด้วยแล้ว Global Trade ได้สักเมืองหรือยังโอ้โหยังไม่ได้เลยฮะเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเมืองที่เป็นศาสนาคริสต์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนเป็นแคทอลิกด้วยจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนหลายรอบนะฮะกองเรือก็เริ่มโตขึ้นแล้วด้วยอันนี้เก็บเงินรออัพ Global Trade แล้วนะแต่ว่ายังไม่เพียงพอครับเดี๋ยวมาตียาคุยด้วยจะได้ยึดใช้ฝั่งตรงนี้มาให้หมดเลยฮะจะได้เชื่อมกับแถวแคลิฟอร์เนียด้วยมาเคลมเข้าไปครับแล้วก็เข้าตีได้แยกเป็น2กองเลยนะพันธมิตรมันมีเผ่าพีมาอยู่ไหนอยู่ไหนว่าพีมา นู่นไปอยู่ตรงกลางตรงโน้นนะครับจะต้องไปตีมันซะด้วยตรงนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งเมืองนะครับเดี๋ยวมาเอาฝั่งทางเหนือนี่ก่อนดีกว่าตรงนี้โรบอติอาปาเช่ก็ยึดมาได้นะฮะนี่อาปาเช่อยู่ตรงนี้ทูตกับสเปนแล้วก็โปรตุเกสหมดแล้วเดี๋ยวเตรียมเข้าตีอาณานิคมแคริบเบียนเลยดีกว่าจะได้ควบคุมการค้าในทะเลแคริบเบียนทั้งหมดครับกองทัพก็ยังเพิ่มไม่ได้สักทีนะหรือต้องมาสร้างสเตทเพิ่มแต่ก็ยังไม่ได้อาจจะใช้อีลิกช่วยดีกว่านี่ฮะเพิ่มไปอีก200ส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะเอาอันใหม่เข้ามามีเพิ่ม governing capacity รวมกันได้ด้านละ100รวมเป็น300นี่แล้วเราก็มาสร้างสเตทเพิ่มแถวโคลอมเบียครับโคลอมเบียเวเนซุเอลาตรงนี้ด้วยตรงนี้ยังไม่ได้ยังผนวกไม่เสร็จครับลิมิตกองทัพจะได้เพิ่มนะฮะนี่ตรงนี้ด้วยลิมิตกองทัพเพิ่มเดี๋ยวจะได้สร้างกองทัพเพิ่มด้วยเพิ่มมานิดเดียวเองฮะแต่อย่างน้อยก็ไม่เต็มลิมิตละquantityไอเดียขั้นที่6ครับเหลือแค่ขั้นเดียวแล้วตรงนี้ภารกิจ Build a Treasure นะเก็บเงินได้ 2,000 ได้บัฟช่วยลดเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อก็3กว่าไม่สูงมากแต่ไม่มีเลยเป็นดีที่สุดครับโอเคตรงนั้นแตกปล่อยพีม่าไปก่อนครับแล้วก็ยาคุยยึดให้หมดทั้ง2เมืองเอาแต่ได้มาเมืองเดียวเองนะเมืองนี้เราต้องไปสำรวจเองด้วยไม่งั้นไม่ได้มาเดี๋ยวเตรียมเข้าตีอาณานิคมแคริบเบียนครับหรือก็ใส่แม่ทัพเรือไปด้วยนะฮะเอาเป็น explorer ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ใช้งานต่อครับนี่มารอตรงนี้เลยนะจะไล่ตีจากเกาะฝั่งนี้เข้าไปเลยครับมันมีกองทัพกัน 26,000 นะเนี่ยไม่ธรรมดาครับขนาดเรายึดไปเกือบครึ่งแล้วแล้วก็ไปเข้าตีครับแยกเป็น2ก่อนนะจะได้ยึดทีละเกาะกองทัพหลักมันน่าจะอยู่ที่เกาะเฮติโดมินิกานะครับลิมิตกองทัพเพิ่มเป็นค่า12แต่ก็ยังไม่ได้ครับยังขยายเพิ่มไม่ได้เพราะจะขยายทีละ10,000นะครับ ส่วน global trade ก็ยังไม่ได้สักทีทำไมช้าจังละโว้ยอันนี้ทัพใหญ่อยู่นี่ฮะเดี๋ยวเตรียมเข้าตีเลยครับเด็กมัน10โอ้โห17แล้วเรายัง16อยู่เลยไม่แน่ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าครับเพราะเป็นการขึ้นตีบนเกาะด้วยหรือไม่เราก็ขังมันไว้บนเกาะแล้วก็ไปยึดเมืองอื่นไว้ให้หมดนะครับยังไงมันก็ต้องยอมแพ้อยู่แล้วเกาะเล็กๆฝั่งนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่กว่าเกาะใหญ่ทางฝั่งตะวันตกนะครับลองเข้าตีดูสักตั้งนะจะไหวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนจะไหวอยู่ครับแม่ทัพเราเก่งกว่าเยอะนะนี่แตกไปเลยครับหนึ่งกองเสียสเต็ปด้วยแต่ยังบวกหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็ไปเข้าตีอาณานิคมแคลิฟอร์เนียของสเปนด้วยครับแยกเป็น2เลยดีกว่าฮะจะได้ไม่ช้าเกินไปยังไม่รู้ว่า global trade มันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะฮะเลยเก็บเผื่อไว้ก่อนยังไม่กล้าใช้ได้สเต็ปมันหนึ่งด้วยฮะเพิ่งเสียแล้วก็ได้กลับคืนมาเร็วด้วยนะฮะความมั่นคงก็โอเคขึ้นมาแล้วก็มาที่เกาะใหญ่ครับจะได้ยึดไว้ให้หมดทั้งก็มันเริ่มสะสมกำลังพลอีกแล้วนะเริ่มจะมีเยอะขึ้นด้วยไล่ยึดไปเรื่อยๆครับมันจะบวกหรือเปล่าเนี่ยมีเยอะกว่าแล้วนะยังไม่บวกครับมันต้องรีบเอากำลังเสริมเข้ามาแล้วล่ะหรือมาเทียบท่าครับจะได้เทียบท่าสู่ท่ามันจะเร็วกว่ากันเยอะเสียแม่ทัพไปแล้วด้วยมาจัดการกองทัพมันอีกรอบครับก็ตามไปตีเลยด้วยมันเหนือฝั่งนี้ อ่ะอย่างนี้ได้อีกนะฮะโอเคเรียบร้อยกองทัพแตกหมดแต่ต้องยึดเมืองหลวงมันก่อนนะมันถึงจะยอมครับอ้าวคิงเราเป็นเดฟซะแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ค่าสกิลดีกว่ากันหน่อยหนึ่งครับแล้วก็แอดมิด16ไปด้วยดิปโลมาติกก็16ด้วยครับอ้าวทายาทโอ้โหทายาทค่าสกิลไม่ดีเลยฮะแล้วยิ่งหนักครับพี่ใหญ่ก็คือควีนนะครับโหอะไรกันเนี่ยแล้วก็ยังหนำซ้ำมาลดการค้าอีกตอนนี้ปลดล็อกควอนติตี้ไอเดียไปก่อนเลยครับนี่นะได้นโยบายใหม่ด้วยเพิ่ม manpower 10% แล้วก็เพิ่มสกิลให้กับแม่ทัพด้วยตัวนี้ก็ development cost ช่วยลดอีก 10% ด้วยครับแต่ถ้าเราพัฒนาเมืองก็จะมีประโยชน์นะฮะเราจะยึดได้หมดหรือเปล่ามาดูกันนะอาณานิคมแคริบเบียนของโปรตุเกสต้องระวังเรื่องอักษรด้วยแต่ก็เหมือนจะไม่มีปัญหาครับงั้นก็เอามาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะเฮ้ยแต่โปรตุเกสมาร่วมด้วยละลดหน่อยไม่ได้ฮะถอยไปหน่อยโอเคน่าจะมาถึงโปรตุริโกนะครับส่วนหมู่เกาะแคริบเบียนฝั่งตะวันออกนี่เหลือไว้ก่อนไว้รอบหน้าครับน่าจะได้หมดรอแค่ทอร์ตูก้าแตกโอเคเรียบร้อยมาจบกับอาณานิคมคาริบัสของโปรตุเกสเอาเงินมาให้เต็มแม็กด้วยนี่ได้มาอีกหลายเกาะเลยฮะแล้วก็ภารกิจสำเร็จครับ Imperial Conquest เพิ่มค่า development รวมถึง 1,000 นะฮะอย่างน้อย 1,000 แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็น Empire ได้ด้วยฮะนี่นะเพื่อน Empire แล้วแต่ว่าที่จริงถ้าเรากด Reunite the League of Japan มันก็จะเป็น Empire อัตโนมัติอยู่แล้วครับเดี๋ยวผนวกตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนการปกครองเลยนะโอ้แต่ตอนนี้นี่แอดมิดขาดแคลนเลยครับแอดมิดหมดเกลี้ยงเลยนะงั้นเดี๋ยวเพิ่มกองทัพอีกสัก 10,000 ดีกว่าครับพวกสเปนโปรตุเกสก็ไม่น่าจะกล้าบุกตรงๆแล้วด้วยสเปนมีเท่าไหร่เนี่ยแต่ส่วนหนึ่งมันติดศึกกับฝั่งโน้นอยู่ด้วยนะครับรบกับโมร็อกโกค่อนข้างจะบ่อยโมร็อกโกก็ใกล้แพ้ละหรือว่ามาอัปเกรดมอนูเมนต์ในพีระมิดชิเชนอิตซาเป็นขั้น2เลยดีกว่านะฮะตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูมันพาวเวอร์ขึ้นมาอีก 5% นะครับขั้นที่2เอาไปเลยละกันครับ 2,500 แล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าตีอาณานิคมแคริบัสไม่ใช่ดิอาณานิคมแคลิฟอร์เนียนะฮะของสเปนครับแล้วก็ยึดชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือมาให้หมดเลยนะไปครับเปิดศึกได้ตอนนี้เตรียมกองทัพไว้แล้ว 25,002 ทัพครับก็ดันขึ้นเหนือไปเลยนะไปต้องผ่านป้อมนี้ไปก่อนครับยังไปไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เคลมไทโรน่าไปด้วยจะได้ไปยึดอาณานิคมเปรูให้หมดครับ มาตีจะไม่กล้าขึ้นจากกบฏด้วยนะแล้วก็มาเพิ่มเรือการค้าได้หรือเปล่านี่ได้สัก4-5 ลำครับนี่ผนวกตรงนี้เสร็จก็เปลี่ยนการปกครองเลยนะฮะไปเป็น Empire โมนูเมนต์ตรงนี้ช่วยเพิ่มลิมิตกองเรือด้วยครับส่วนในทอตูก้านี่อีกเพิ่มโอกาสจับเรือฆ่าศึก 30% เลยนะฮะแล้วก็ Power Projection ที่ได้จากการส่ง Insult หรือว่าคำด่านะครับได้เพิ่มเป็น 100% เลยนะปกติมันจะได้10หน่วยครับถ้าเราสร้างตัวนี้เป็นขั้น3ส่ง insult ไปอีกรอบหนึ่งก็จะได้20เลยนะแต่ว่ายังไม่สร้างครับเดี๋ยวเก็บเงินไว้รับ global trade ก่อนครับตรงนี้ป้อมแตกแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุมการค้าตรงนี้อีกเมืองท่าหนึ่งด้วยอีกโหนดการค้าหนึ่งนะครับในแคลิฟอร์เนียอ๋อมันติดเผ่าชินุกนะครับขอผ่านหน่อยนะชินุกตรงนี้มันอ๋อเป็นอีกแล้วนะนิคมหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เป็นคัสคาเดียแล้วแน่เลยอ๋อเป็นแปซิฟิโกโนเต้แปซิฟิกเหนือนะครับชื่อแปลกๆสักหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวยึดตรงนี้มาให้หมดก่อนเลยครับ1 2 3 4 5 6 7เมืองเท่านั้นโอ้ต้องใช้แอดมิดเยอะเลยนะในการผนวกตรงนี้มันมีเมืองใหญ่อยู่1เมืองด้วยถ้า development 17เอ้าลืมเอาตรงนี้ว่ะลืมมายึดตรงนี้3เมืองนะฮะโอ้โหสาเหลือไม่ได้พลาดเลยฮะลืมนึกไปว่ามันมีตรงปลายแหลมแคลิฟอร์เนียนี่ด้วยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเตรียมผนวกโคลิมาต่อครับโหทายาทคนใหม่มากากไม่แพ้คนที่ปลดไปเลยครับเดี๋ยวขอปลดอีกรอบหนึ่งแล้วกันยอมเสี่ยงครับGlobal Trade เมื่อไรจะได้ 10% นี่โอ้โหช้าเหลือเกินครับนี่ก็มาเคลมไปด้วยเดี๋ยวมายึดให้หมดเลยฮะเอาทำไมเคลมไม่ได้หรือว่าเราเคลมอยู่แล้วงั้นก็เข้าตีได้เลยเนี่ยไทโรน่า ไม่ได้ global trade สักทีงั้นเดี๋ยวมาสร้าง monument เพิ่มดีกว่าครับหรือ manufacturing เพิ่มดีก่อนดีกว่าฮะจะได้เพิ่มการเงินขึ้นมาด้วยนี่สัก5เมืองครับรายได้เริ่มจะโอเคขึ้นแล้วแล้วก็อาณานิคมนี่เราก็เคลมไปด้วยหรือว่าให้มันยึดพื้นที่ให้หมดก่อนปลดไปก่อนเลยนะรอทายาทคนใหม่ครับให้มันเก่งกว่านั้นหน่อยแล้วก็ตรงนี้สี่เมืองเอาไม้หมดเลยครับเดี๋ยวจะได้เข้าตีนะนิคมเปรูของสเปนด้วยในเปรูนี่มีมอนูเมนต์นะครับมอนูเมนต์มาชูปิชูนะช่วยลดไอเดียคอสตั้ง 15% เลยครับโคตรเยอะเลยนะ 15% เนี่ยอันนั้นนิคมเปรูของสเปนเริ่มจะเข้มแข็งแล้วนะกองทัพตั้ง 30,000 กว่าครับเดี๋ยวเราต้องเอากองทัพมาเพิ่มด้วยหรือว่าจะสร้างเพิ่มตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเอาจากแคริบเบียนมาก่อนครับตรงนี้สร้างเพิ่มอีกสัก 10,000 ด้วยจะได้ชนะชัวร์ๆครับมาเตรียมเข้าตีนะนิคมเปรูของสเปนน่าจะเป็นสุดท้ายของตอนนี้ครับได้ดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่าช่องแรกไม่มีเลยครับโอ้โหอนาถแท้เดี๋ยวค่อยใช้ที่ปรึกษาช่วยแล้วกันครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเอาไอเดีย administrative ก่อนนะครับอ้าวยังไม่ได้เคลมนี่หว่าตรงนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าตีด้วยการใช้ colonialism เนี่ยมันจะเกิด aggressive น้อยกว่านะครับแค่ 25% เองแต่ว่าเราก็เรียกร้องดินแดนได้แค่เป้าหมายที่เลือกไปนะวิโจเดี๋ยวลองใช้ดูสักรอบแล้วกันครับไป ายนะเปิดศึกใส่สเปนิชเปรูข่าวตีป้อมไปก่อนเลยนะฮะตรงนี้เทคมันอเมริทิรี่มัน18ล้าครับน้ำเราหนึ่งเวลเดี๋ยวต้องอัพไม่ทันมันด้วยไม่งั้นอาจจะเสียเปรียบในการปะทะกันครับเราจะเป็นทัพหน้าแล้วก็ให้พวกประเทศเซราช่วยยึดเมืองตามหลังนะครับน่าจะพอได้แล้วก็ตรงนี้ฝรั่งเศสจะตัดสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวเราไปผูกมิตรกับออสเตรียไว้ดีกว่าครับตอนนี้มีกองทัพอยู่เกือบ102,000ครับตรงนี้มีป้อมก็โอเคอยู่แล้วนะไว้กันพื้นที่เส้นทางจากทางใต้ด้วยครับ แล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้อีกสักป้อมหนึ่งนะนี่แต่แถวเมืองนี้ครับต้องสร้างไว้สักป้อมด้วยการกองทัพที่มาจากบราซิลครับแล้วก็มูสกาตัวนี้ก็เคลมไว้ด้วยฮะเดี๋ยวจะได้ยึดให้หมดอย่าให้เหลือหรอโอ้โหตรงนี้3ป้อมฮะ3ประสานเลยนะฮะอะไรมันจะแน่นขนาดนั้นเนี่ย3ป้อมติดกันเลยครับแล้วเราจะผ่านได้ยังไงนะต้องตีทั้ง3ไปตี2ป้อมนี้ครับกองทัพมันอาจจะอ้อมไปทางฝั่งบราซิลด้วยนะแต่ต้องระวังเหมือนกันครับแล้วก็มิลิเทอรี่18,636ค่อนข้างแพงครับเพราะว่ายังไม่ได้กดรับ global trade เข้ามางั้นอัพไปก่อนเลยแล้วกันครับ18อัพเกรดปืนใหญ่ laser cannonเมืองหลวงมันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ฮะโผล่ไม่ได้ต้องผ่านป้อมนี้ซะก่อนครับฝรั่งเศสตัดสัมพันธ์เป็นล้านะฮะแต่ลองมาปลูกมิตรกับออสเตรียให้ได้ถ้าได้ออสเตรียมาก็ดีกว่าฝรั่งเศสแน่นอนแต่ว่าถึงตอนนี้ทั้งโปรตุเกสแล้วก็สเปนไม่น่าจะกล้าบุกเราตรงๆแล้วฮะเพราะกองทัพของมันก็พอๆของเราแล้วนะของสเปนส่วนของโปรตุเกสเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเองครับแล้วก็ตรงนี้สร้างสเตทไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้กดรับชาวอะไรตรงนี้ชาวชิปชันนะฮะหรือว่ากลุ่มคารันครับมีให้โปรโมทหรือเปล่าชิปชันไหนวะเนี่ยจะได้สร้างเมนูแฟคทอรี่กันด้วยครับอันนี้ชาวคารันนะแค่ 3% เองแต่ว่าเพื่อโมนูเมนต์ครับมากดแล้วก็สร้างเลยด้วยขั้นแรกก็บวกเทรดเอฟฟิเชนซี่ 5% นะฮะโอเคแล้วก็ไปตีเมืองหลวงมันเลยครับ เดี๋ยวจะได้สร้างมาชูปิกชูกันด้วยเมืองไหนแล้วเนี่ยไอเดียมันจะได้ถูกลงนะฮะเรามีมาชูปิกชูอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วอยู่นี่ฮะขั้นแรกก็ลด 5% แล้วขั้น 20% ขั้น 35% ครับค่อนข้างจะดีมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นแหล่งเหมืองทองที่ใหญ่ด้วยครับเป็นแหล่งเหมืองทองเกือบจะเท่าในเม็กซิโกเลยนะน่าจะพอๆกันเลยครับนี่เรายังไม่เห็นกองทัพของอาณานิคมเปรูเลยนะเนี่ยไม่รู้มันอยู่ไหนครับส่วนที่ทอทูก้าสร้างมาด้วยแล้วกันนะขั้นหนึ่งไว้ก่อนครับนี่ตรงนี้ด้วยสร้างไว้หมดเอาขั้นหนึ่งไว้ก่อนหรือก็ช่วยเพิ่มกองเรืออีก 10% ด้วยตรงนี้ก็เพิ่มโอกาสจับเรือข้าศึกมาเป็นของเรา 10% ด้วยครับค่อนข้างจะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะน่าจะจบได้แล้วหรือเปล่าเราต้องมาให้ถึงมาชูปิกชูนะครับaggressive โอเคไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่งไปไม่ถึงโปรตุเกสนะแล้วก็เอาเงินมาเต็มเหนียวด้วยแล้วก็ไปครับจบศึกได้ตัวนี้มาชูปิชูแต่เราต้องกดรับ culture นี่นะชาวเควชัวนะครับตีปุ๊บก็กบฏมาทันทีเลยนะไปปราบมันซะด้วยแล้วก็ฝั่งนี้มาผนวกโคลิมาครับมาผนวกโคลิมาเดี๋ยวให้เงินมันก่อนความสัมพันธ์จะได้เกิน190โอ้โหใช้800กว่าเลยฮะใช้ดิปโลมาติก800กว่าเลยนะเฮ้ย The Coalition มาด้วยแต่ก็ไม่ต้องกลัวฮะอาณานิคมบราซิลนี่เดี๋ยวต้องสกัดดาวรุ่งซะด้วยมันเริ่มจะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วครับแต่ต้องมายึดตรงอเมซอนมาก่อนเลยนะโมอิสกาก็เข้าร่วมด้วยนะเดี๋ยวเจอเอ้าสเปนเข้าร่วม The Coalition ด้วยละแต่ก็น่าจะยังไหวอยู่ฮะแต่เราต้องรีบหาพันธมิตรแล้วแหละเริ่มจะหนาวๆร้อนๆออสเตรียว่ายังไงบ้างโหไม่น่าจะได้ครับแมปฝั่งนั้นเราก็ยังไม่เปิดด้วยนะเดี๋ยวไปสำรวจทะเลเหนือสักรอบละกัน North Atlantic Coastกบฏเยอะเลยฮะผนวกโคลิมาตรงนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะ โหกบฏมันเยอะจริงๆครับก็รีบพนมมือให้เสร็จนะสงบหรือยังโอ้โหยังไม่หมดครับในแคริบเบียนด้วยหรือว่าจะใช้ทหารรับจ้างหรือจะสร้างตรงนี้ไปเลยอีกสัก10,000ฮะน่าจะทันนะครับตรงนี้ก็ยังไม่หมดโอ้โหเยอะจริงๆส่วน global rate ก็จะได้ 10% ละฮะนี่สงบหรือยังนี่ฝั่งนี้สงบไปอีกเลย1เมืองนะที่ลิมาครับลิมานี่ก็เป็นโหนดการค้าด้วยนะเฮ้ยดุกี้ลืมไปนะเนี่ยจะดูดดิวลอมเมนต์กลับไปหน่อยดีกว่าจะได้ไม่เปลืองแอดมินิสเทรทีฟมากเกินไปครับอาจจะก็ดูดกลับไปได้ไม่มากน่าจะโดนสเปนดูดกลับไปละส่วนตรงนี้ก็เป็นรีฟอร์มเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโมนาคีเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นจักรวรรดินะฮะตอนนี้ยังเป็นเกรดลีกอยู่ครับหรือไม่เราก็มากดตรงนี้เลยก็ได้นะมาฟอร์มมารียูไนต์เดอะลีกออฟมายาปานเลยครับมันก็จะกลายเป็นโมนาคีอัตโนมัติโอ้โหยังไม่หมดนะฮะมาทุกชนเผ่าเลยครับกบฏคราวนี้น่าจะหมดแล้วนี่ไม่มีเมืองที่ต่อต้านกระด้างกระเดื่องแล้วครับกลายเป็นทิ้งเมืองไปเลยเว้ยเมื่อกี้กดไม่ทันได้ดูนะครับเดอะคอเลชั่นเริ่มจะเยอะเดี๋ยวเราต้องขยายกองทัพเพิ่มขึ้นอีกครับมันก็น่าจะถอนไปเองนะหรือไม่ถ้าเราได้พันธมิตรที่มันใหญ่ๆก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับอย่างเช่นออสเตรียฝั่งนี้นะ ก็เดี๋ยวมากดรับโคเจอร์ตรงนี้ครับเพื่อมาสร้างมาชูปิชูให้ได้สักขั้น2ก่อนนะครับอันนี้สร้างเวิร์กช็อปก็บวกเยอะเลยนะในเมืองที่เราสร้างแมนูแฟคทอรี่เป็นล้านครับมาเพิ่มเรือการค้ากันอีกดีกว่าครับอีกสัก10 ลำนะเพิ่มอำนาจการค้าในแคริบเบียนเพราะมันเป็นตลาดใหญ่ครับใหญ่สุดแล้วที่เราจะคุมได้ในเขตนี้ส่วนการกดรับ culture น่าจะต้องสร้างเป็นสเตจไปก่อนนะครับถึงจะทำได้นี่สร้างไปตรงนี้สัก1 แคว้น2 แคว้น3 แคว้นหรือว่า4 แคว้นไปเลยฮะ5ด้วย5ยังไม่ได้แอดมิดไม่พออีกแล้วแล้วก็ global trade รับไปเลยฮะมาร์ฟ military 19ด้วยDiplomatic 17ไปครับ19มีอัปเกรดฐานราบแล้วก็ฐานม้าด้วยแล้วก็culture อยู่ไหนเนี่ยอันนี้นะชาวเควชัวครับเราก็สามารถมาสร้างมาชูปิกชูได้แล้วนี่ใช้ manpower wood ไปก่อนครับขั้นแรกนี่แค่ขั้นแรกกินเป็น 40,000 แล้วนะแล้วก็เมอร์ชันอีก1 คนเดี๋ยวยึดแคริบเบียนได้หมดแล้วก็ย้ายโหนดการค้าหลักไปไว้ที่แคริบเบียนฮะอีกคนหนึ่งไว้ที่ปานามาก่อนแล้วกันรายได้จากการค้าเพิ่มมาเป็น29แต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ฮะอาจจะต้องเพิ่มเทรดไอเดียไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะตอนที่3เดี๋ยวขอตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะน่าจะยาวประมาณหนึ่งละไม่อยากให้มันยาวเกินไปครับไว้มาต่อกันในตอนที่4นะฮะสำหรับตอนที่4เดี๋ยวจะเน้นการพัฒนาแล้วก็ขยายดินแดนออกไปทั้ง2 ฝั่งมายึดอเมริกาใต้โดยเฉพาะแถบแอนดิสให้หมดนะฮะเพราะว่าตรงนี้มีโมนูเมนต์อีกหลายที่ให้เราได้ไปยึดครองแล้วก็แคริบเบียนให้หมดนะฮะทางเหนือก็เดี๋ยวเรียบชายฝั่งขึ้นไปด้วยฝั่งนี้ก็ขึ้นไปถึง阿拉斯加ฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไปบุกยุโรปเล่นๆสักรอบหนึ่งก่อนนะฮะน่าจะลองบุกโปรตุเกสดูครับแล้วก็ไปยึดเมืองท่าไว้สักเมืองหนึ่งในยุโรปเอาไว้เป็นฐานทัพสำหรับการบุกครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ